อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลชุดนี้นะคะก็คือเรื่องของการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจระดับฐานลากนะคะเมื่อวานมีการจัดงานวิสาหกิจแฟร์วิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยี่ยมชมร้านค้าภายในงานด้วยแล้วก็บอกว่าเตรียมแผนร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากช่วยยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมร้านค้าในงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ภายใต้แนวคิดสมาร์ทโปรดักต์บายวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนั้นต้องการพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทนะคะจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะคะสำหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรัฐบาลมีแนวคิดที่จะร่างพรบหรือว่าพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายมีธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.นะคะที่สนับสนุนในเรื่องของการเงินทุนขณะที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เนี่ยเขาก็เตรียมงบประมาณกว่า1,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งล่าสุดเนี่ยพรบดังกล่าวที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นค่ะค่ะสำหรับภายในงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็มีการจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญากว่า200 ร้านค้าค่ะทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปเสื้อผ้าแล้วก็สินค้านวัตกรรมต่างๆนะคะเปิดตั้งแต่10 นาฬิกาไปจนถึง20 นาฬิกานะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสามารถไปช็อปไปชิมกันได้